ข้างหลังลงบอลสวัสดีครับก็วันนี้นะครับเราสอนเรื่องชูตกันมาเยอะแล้วนะครับวันนี้เราก็อยากจะสอนเรื่องโลโพสมูฟกันบ้างนะครับสำหรับให้น้องๆที่เล่นพื้นที่ด้านล่างหรือตำแหน่งเซนเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นพี่พวกปีกาก็เล่นได้นะครับลองไปเล่นดูนะครับลูกนี้เรียกว่าไม่รู้เรียกอะไรเพราะว่าเห็นมาก็เลยลองเอามาเล่นดูนะครับเรียกว่าขอเรียกมันว่าลูกเชมกอสเป็นมูฟแล้วกันนะครับโอเคเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับถ้าเชมกอสสปินมูฟนะครับตอนนี้ใครที่สงสัยว่าเชมกอสคืออะไรนะครับไปดูที่คลิปตรงนี้นะครับข้างบนเดี๋ยวทำเป็นการ์ดไว้ให้นะครับจิ้มไปเลยนะครับแล้วก็ไปดูซ้ายนะครับเชมกอสก็คือส่วนใหญ่แล้วถ้าเชมกอสเนี่ยมันจะเป็นสำหรับการ์ดใช่ไหมเขาจะเล่นกันเนี่ยหลอกปึ้งเขาดึงกลับแล้วก็เล่นนะระหว่างเนี้ยของการ์ดเขาเล่นกันนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าเราอยู่ในตำแหน่งล่างหรือว่าเราเป็นเซนเตอร์เนี่ยเราจะใช้ท่าแบบนี้ได้ไหมนะครับโดยปกตินะครับถ้าเราได้บอลนะครับเขาขอบอลจากปีกบอลเข้ามาหาเรานะครับขอบอลปึ้งนะครับสิ่งที่เราเล่นคืออะไรสปินมูฟใช่ไหมการที่เราเล่นสปินมูฟคืออะไรเราหมุนปึ๊บล็อกแล้วคือนะครับนี่คือสปินมูฟใช่ป่ะหรือจะสปินลงล่างสปินลงล่างก็ได้นะครับแล้วก็มีลูกดรอปช็อตใช่ไหมที่เราสอนกันไปดรอปช็อตนะครับทีนี้ลูกนี้จะเป็นลูกทริกกี้นะครับคำว่าทริกกี้คือเล่นจังหวะเราหลอกนะครับหลอกว่าเราจะสปินตรงนี้แต่เราดึงกลับมาเล่นตรงนี้นะครับโดยการใช้ท่าเชมกอสมาผสมผสานนะครับจังหวะที่เราจะเล่นนะครับเราจะลงบอลด้วยฝั่งขวาเพื่อดึงให้คุณป้องกันอย่างหลงว่าเราจะหมุนเข้าขวาครับแต่ในแล้วเนี่ยเราใช้มือซ้ายเนี่ยรวบบอลนะครับกลับมาฝั่งเดิมฝั่งซ้ายนะครับเป็นท่าเชมกอสนะครับแต่ว่าใช้ในสปินมูฟนะครับเพื่อจะไปวางบอลอีกทีนะครับเขาดูนะพี่หน่อยดิอย่าไปหมุนมันจะอย่าไปหมุนมันจะล้มอ่ะรอดเลยลงบอลแบบเมื่อกี้เราเล่นได้ทั้งหน้าห่วงแล้วก็หลังห่วงนะครับโดยการก้าวขึ้นไปแบ็คแฮนด์ก็ได้นะครับจังหวะที่เราเล่นนะครับลงบอลแล้วก้าวไปแบ็คแฮนด์ก็ได้นะครับดูที่จังหวะก้าวนะครับลองดูสเต็ปนะครับสเต็ปที่เราจะเล่นก็คือเราลงบอลด้วยมือขวานะเราลงบอลด้วยมือขวาเพื่อดึงคู่กันนะครับลงบอลด้วยมือขวาพอคู่กันเชื่อว่าเราจะไปขวาใช่ไหมครับเขาจะเทน้ำหนักมาที่ฝั่งนี้ให้เรารวบจังหวะที่เรารวบเนี่ยขาซ้ายเราต้องก้าวไปพร้อมกันนะครับจังหวะนะปึ้งเห็นไหมจังหวะปึ้งแบบนี้นะเห็นไหมครับขาต้องก้าวเพื่อเราจะรวบบอลนะครับเราจะทำไมขาต้องก้าวเพราะว่าเราต้องพื้นที่ด้านหลังครับพอเราได้พื้นที่ตรงเนี้ยเราจะอยู่หน้าตัวกับห่วงคนป้องกันจะยืนอยู่หลังเรานะครับเดี๋ยวขอคนป้องกันคนหนึ่งครับดูใหม่นะอาจจะช้าวันนี้เป็นคนป้องกันนะพอได้บอลใช่ไหมครับลงปึ้งขาเห็นไหมครับพอขาเนี่ยอยู่ตำแหน่งขาเราอยู่เหนือเขาพอเราหมุนตัวเราจะอยู่หน้าเขาทันทีเห็นไหมครับว่าเขาอยู่หลังเราจะได้เดียวๆกับห่วงทีนี้อยู่ที่เราแล้วว่าเราอ่ะยืนแม่นแค่ไหนนะครับกับห่วงใต้แป้งนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะเสียบขาสำคัญที่สุดคือจังหวะเสียบขาครับถ้าเราเสียบขาไวปึ้งเราจะได้พื้นที่ก่อนเราจะได้พื้นที่ก่อนที่เราจะไปครับขาเราลองไปเล่นฝั่งนู้นฝั่งซ้ายท่านี้เหมาะกับการที่จะดึงเข้าด้านในสีนะครับ
ในสีเนี่ยอันนี้คือเรียกในสีอินเดอร์เพนครับดูฝั่งนี้ครับท็อปนะสำหรับคนถนัดซ้ายก็วางซ้ายได้เลยนะครับดูทีครับนี่คือเชมกอล์ฟสปินมูฟครับลองให้ฝึกกันดูครับ